สวัสดีครับทุกๆคนไม่ต้องแปลกใจนะครับผมวันนี้อยู่กับนอนหนังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่ใช่คอนเทนต์หนังคลิปเลยนะก็จะมีคนคอมเมนต์ประมาณว่าอยากเห็นพี่ท็อปรีวิวอย่างอื่นบ้างของเล่นข้างหลังพี่ท็อปอะไรพี่ท็อปชอบอะไรอีกบ้างนอกจากหนังนอกจากที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วเนี่ยมีอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมส่วนตัวด้วยอยากเห็นพี่ท็อปในมุมอื่นๆบ้างผมก็เลยคิดคอนเทนต์ง่ายๆคิดได้ก็ทำเลยคือผมจะทำคอนเซปต์อย่างนี้นะชาวนอนหนังทุกๆคนรีวิวหนังอาจจะลงปกติแต่คลิปแบบเนี้ยผมคิดว่าจะทำคอนเทนต์แบบฟรีสไตล์สัก1คลิปต่อ1อาทิตย์ทุกคนก็ยังดูรีวิวหนังได้อย่างปกติและผมก็มีคอนเทนต์ฟรีสไตล์เพิ่มขึ้นอีก1คลิปเพื่อให้ใครที่อยากจะดูผมนอกจากหนังก็สามารถดูคลิปได้อาทิตย์ละครั้งลองดูก่อน1อย่างที่มากกว่าหนังและผมชอบมากที่สุดก็คืออย่างที่ทุกคนข้างหลังก็คือสะสมของเล่นมีของเล่นอีก1สไตล์ที่ผมชอบมากๆเลยคืออาร์ตทอยแรกเรามาทำความรู้จักอาร์ตทอยไปพร้อมๆกันคำว่าอาร์ตทอยหรือดีไซเนอร์ทอยเนี่ย2คำเนี้ยจริงๆแล้วเราจะใช้คำไหนก็ได้ในการนิยามของเล่นที่เรียกว่าอาร์ตทอยที่พวกเราเข้าใจกันอาร์ตทอยมันก็เป็นเหมือนการพูดถึงผลงานมากกว่าว่าของเล่นชิ้นนี้คืออาร์ตทอยแต่คำว่าดีไซเนอร์ทอยจะเป็นการพูดเน้นย้ำไปที่ตัวดีไซเนอร์หรือตัวศิลปินมากกว่าอย่างเช่นอาร์ตทอยลาบูบูที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เป็นดีไซเนอร์ทอยถ้าใครใช้คำว่าดีไซเนอร์ทอยก็แสดงว่าเขาเน้นที่ตัวศิลปินมากกว่าตัวผลงานที่อยู่ตรงหน้าจริงๆแล้วใช้คำไหนก็ได้ครับและอาร์ตทอยกับดีไซเนอร์ทอยเนี่ยก็เป็นเหมือนของเล่นที่ศิลปินออกแบบขึ้นเพื่อจำหน่ายแบ่งปันหรือให้ในโอกาสต่างๆหรือพูดกันง่ายๆก็คืออาร์ตก็คือศิลปะทอยก็คือของเล่นอาร์ตทอยจึงเป็นเหมือนของเล่นที่มีงานศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นอาร์ตทอยบางตัวอาจจะมีการปั้นขึ้นมาเพื่อสะท้อนบางอย่างเพื่อสื่อถึงแมสเสจบางอย่างเอางี้ยกตัวอย่างดีกว่าผมยกตัวอย่างอาร์ตทอยที่ทุกคนน่าจะรู้จักอาร์ตทอยตัวนั้นคือคาวคาวเนี่ยเป็นผลงานอาร์ตทอยของเจ้าพ่อไวนิลอย่างไบรอันเดอร์เนลลี่ซึ่งไบรอันเดอร์เนลลี่เนี่ยก็เป็นศิลปินที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปินรุ่นพี่ๆพ่อๆจากหลายๆแขนงคาวส์จึงเป็นเหมือนความตั้งใจของไบรอันเดอร์เนลลี่ที่ต้องการจะเบลอเส้นแบ่งระหว่างศิลปะกับการตลาดหรือธุรกิจซึ่งจุดเริ่มต้นของคาวส์เนี่ยมาจากงานกราฟฟิตี้ของไบรอันเดอร์เนลลี่เองในปี1990มันเริ่มต้นตอนที่เขาย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กเขาเริ่มต้นทำมันจากการไปขโมยโปสเตอร์โฆษณาต่างๆแล้วก็มาวาดรูปหัวกะโหลกแล้วมีกากบาทที่ลูกตามีรูปกระดูกแทงที่หัวอยู่นั่นน่ะเขาเริ่มวาดพวกนี้ทับลงไปในโปสเตอร์นะครับผมแล้วเอากลับไปแปะที่เดิมซึ่งการกระทำของเขาครั้งนั้นน่ะค่อยๆทำให้ศิลปินทั้งโลกและคนทั้งโลกได้เห็นผลงานได้เห็นมุมมองได้เห็นวิธีการนำเสนอศิลปะของเขาที่ค่อนข้างจิกกัดหรือกวนส้นตีนและแยบยลและแสบๆคันๆ จะสังเกตได้ว่าไบรอันเดอร์เนลลี่เนี่ยจะชอบเอาหัวกะโหลกของเขาเนี่ยครับไปวางบนตัวละครไอคอนป๊อปคัลเจอร์หลายๆตัวละครอย่างเช่นมิกกี้เมาส์มิชลินแมนเมิร์ฟว่าสโนปี้และมีข้อสังเกตอีกหนึ่งอย่างคือคาวมักจะถูกออกแบบให้ทำท่าทางต่างๆในบริบทที่อายเหงาเศร้าหรือหมดแรงซึ่งเป็นนัยยะที่ตัวไบรอันเดอร์เนลลี่เนี่ยต้องการจะสื่อมาในงานของคาวตั้งแต่แรกอยู่แล้วและยังมีงานอาร์ตทอยอีกมากมายนะครับผมที่ใครหลายๆคนก็น่าจะรู้จักหรือผ่านหูผ่านตากันมาบ้างอย่างเช่นนกพูกโอเมนคอสทอยแบบิกเบดิคอมและวันนี้นะครับที่ผมจะเอามาแกะก็คือป๊อปมาร์ทป๊อปมาร์ทเป็นแบรนด์อาร์ตทอยหรือดีไซเนอร์ทอยที่เริ่มก่อตั้ง
เมื่อปี2010ในฐานะแบรนด์ของเล่นชื่อดังที่ผลิตไบร์บ็อกซ์ซึ่งแรงบันดาลใจของการทำกล่องสุ่มแบบนี้นะครับผมก็มาจากกาชาใครอาจจะคุ้นเคยกับการกาชาปองบางทีหยอดเหรียญได้ไข่ออกมากาชาปองก็ถูกใช้ในเกมด้วยนะครับผมก็ต่อยอดนำไปใช้ในหลายๆธุรกิจออฟมาร์ทก็สตาร์ทการทำไบร์บ็อกซ์จากอะไรแบบนี้แหละครับในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยใครที่อยู่สายอาร์ตทอยหรืออยู่สายไบร์บ็อกซ์ก็จะรู้อยู่แล้วว่าป๊อปมาร์ทนี่คือมาแรงจริงๆในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้ซึ่งเจ้าของแบรนด์ป๊อปมาร์ทเนี่ยเป็นวัยรุ่นสัญชาติจีนอายุเพียง33ปีเท่านั้นนะฮะเขามีชื่อว่าวังนิงและความลับที่ใครๆอาจจะไม่รู้นะครับผมคือรายได้กว่า 75% ของป๊อปมาร์ทมาจากผู้หญิงซึ่งซีรีส์แรกๆของป๊อปมาร์ทที่ใครๆหลายๆคนอาจจะรู้จักก็คือมอลลี่ซึ่งมอลลี่ถือเป็นซีรีส์อีกหนึ่งซีรีส์ที่ขายดีเป็นอันดับต้นนอกจากมอลลี่ก็จะมีลาบูบูถูกไหมฮะที่ใครหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนี่หนอนหนังก็ได้เข้าสู่วงจรของนักสะสมป๊อปมาร์ทเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยน่ารักจังชี้ตื่นเต้นว่าจะได้ตัวอะไรยกออกไปเลยครบแน่นอน